เชนโกรทโพลิเมไรเซชันหรือโพลิเมไรเซชันแบบลูกโซ่เป็นปฏิกิริยาการเตรียมโพลิเมอร์แบบเติมหรือ addition polymerization ปฏิกิริยานี้ทุกอะตอมในโมโนเมอร์จะเป็นส่วนประกอบของโพลิเมอร์ทั้งหมดกลไกของปฏิกิริยาจะเริ่มจาก initiator เข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ได้โมโนเมอร์ที่มีหมู่แอคทีฟซึ่งหมู่แอคทีฟนี้อาจจะเป็นฟรีแรดิคอลเป็นแคทโอนิกหรือเป็นแอนโอนิกโมโนเมอร์ที่จะเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบนี้จะมีพันธะคู่หรือพันธะ3อยู่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะพันธะคู่ซึ่งหมู่เกาะที่คาร์บอนที่พันธะคู่นี้จะมีผลอย่างมากต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเช่นหมู่เกาะที่มีจำนวนมากหรือมีขนาดใหญ่ก็จะกีดขวางการเข้าทำปฏิกิริยาของหมู่ว่องไวทำให้ปฏิกิริยาไม่เกิดหรือว่าเกิดได้ไม่เต็มที่ที่เรียกว่าได้คอนเวอร์ชันต่ำนั่นเองโมโนเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันได้หมู่ที่เกาะที่เป็น AB มักจะเป็นไฮโดรเจนหรือฟลูออรีนเพราะอะตอมเหล่านี้มีขนาดเล็กซึ่งจะส่งเสริมให้หมู่ว่องไวเข้าทำปฏิกิริยาได้ดีแต่ถ้าหากว่า x และ y เป็นหมู่อื่น a และ b มักจะเป็นไฮโดรเจนจึงมักเรียกโมโนเมอร์เหล่านี้ว่าไวนิลโมโนเมอร์ตัวอย่างไวนิลโมโนเมอร์ได้แก่ไวนิลคลอไรด์ไวนิลแอลกอฮอล์ไวนิลอะซิเตตโมโนเมอร์ตัวต่อมาก็คือไวนิลเบนซีนแต่ไม่นิยมเรียกจะเรียกว่าสไตรีนหรือโมโนเมอร์อื่นๆถามว่าไวนิลโมโนเมอร์ทุกชนิดเกิดปฏิกิริยาแบบแรดิคอลแคทอะโอนิกและแอนโอนิกทั้งหมดเลยใช่หรือไม่คำตอบก็คือต้องใช้ความรู้วิชาเคมีอินทรีย์อีกหากหมู่ที่เกาะนี้ให้อิเล็กตรอนหรือหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนจะมีผลอย่างไรต่อปฏิกิริยาเคมีพิจารณาโมโนเมอร์เมื่อเกิดเป็นแอคทีฟไซต์หรือ active center หากว่าหมู่เกาะช่วย stabilize หรือช่วยทำให้ active site เสถียรหรือเกิด resonance ได้จะหมายความว่าโมโนเมอร์นั้นชอบที่จะเกิดเป็น active site นั้นๆดังนั้นหากหมู่เกาะเป็นอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่ให้อิเล็กตรอนหรือเรียกว่า electron donating group นี้แสดงว่า active site ควรเป็น cationนั่นหมายความว่าโมโนเมอร์ชนิดนี้จะเกิดปฏิกิริยาแบบ cationic polymerization ในทางตรงกันข้ามโมโนเมอร์ที่มีอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่ดึงอิเล็กตรอน active site ควรเป็น anion เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังหมู่ที่ดึงอิเล็กตรอนนั้นได้ดังนั้นโมโนเมอร์เหล่านี้จึงเกิดปฏิกิริยาแบบ anionic polymerizationในกรณีที่หมู่เกาะเป็นกลางหรือดึงอิเล็กตรอนได้เล็กน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบ radical polymerization โมโนเมอร์ส่วนใหญ่เกิดปฏิกิริยา radical polymerization บางชนิดก็จะเกิดได้ทั้ง radical และ anionic หรือ cationic polymerization และโมโนเมอร์บางตัวก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ทั้ง3เทคนิคนักศึกษาควรฝึกเขียนการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในโมโนเมอร์เพื่อที่จะได้ทำนายว่าโมโนเมอร์นั้นๆเกิดโพลิเมอไรเซชันแบบใดเราจะเข้าสู่รายละเอียดของ Radical Polymerization ซึ่งเป็น Chain Growth Polymerization หรือ Addition Polymerization เราจะเริ่มจากกลไกการเกิดปฏิกิริยาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่จลนศาสตร์หรือ kinetics ของการเกิด polymerization กลไกการเกิด radical polymerization ก็จะประกอบด้วย initiation propagation และ termination ซึ่ง termination นี้อาจเป็น chain transfer หรือ termination ธรรมดาก็ได้กรณีที่เป็น initiation หรือขั้นเริ่มต้นก็จะประกอบด้วย2ปฏิกิริยาย่อย
ก็คือ initiator แตกตัวได้เป็น radical ออกมาจากนั้น radical ก็จะเท่าเข้าทำปฏิกิริยากับ monomer ได้เป็น monomer radical จึงสรุปได้ว่าปฏิกิริยา initiation นี้จะเป็นการเกิด monomer radical นั่นเองเรามักใช้สัญลักษณ์ m radical propagation หรือขั้นแผ่ขยายเป็นปฏิกิริยาระหว่างโมโนเมอร์ radical กับโมโนเมอร์ได้เป็นโมโนเมอร์ที่ต่อกันเป็นสายโซ่ยาวหรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ m n แล้วก็ radical อยู่ข้างบนก็ได้หากจะเขียนเป็นสมการทั่วไปอาจจะเขียนได้เป็น m radical ทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์จำนวน n โมลแล้วได้เป็น m จำนวน m โมลกับโมโนเมอร์ตัวสุดท้ายซึ่งมีแรดิคอลอยู่จากภาพรวมนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาโปรพาเกชันนี้เป็นการหายไปของโมโนเมอร์นั่นเอง termination หรือขั้นสิ้นสุดเป็นปฏิกิริยาการกำจัดแรดิคอลออกจากสายโซ่พอลิเมอร์ termination ที่กล่าวในสไลด์นี้เป็น termination แบบปกติซึ่งมี2แบบคือแบบ combination กับแบบdisproportionation โปรดสังเกตว่า termination ทั้ง2แบบนี้จะเป็นปฏิกิริยาการขจัด radical แต่ปฏิกิริยาทั้ง2นี้จะให้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน termination แบบ combination หรือก็แบบรวมตัวนี้จะให้โพลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลเป็น2เท่าของโพลิเมอร์ radicalส่วน termination แบบ disproportionation นี้จะให้โพลิเมอร์ซึ่งมีความยาวของสายโซ่เท่ากับความยาวของสายโซ่โพลิเมอร์ radical คำถาม3ประเภทไหนที่สามารถเป็น initiator ที่แตกตัวแล้วให้ radical ได้บ้าง3ประกอบเหล่านี้ได้แก่สารประกอบพวกเปอร์ออกไซด์หรือไฮโดรเปอร์ออกไซด์สารประกอบพวกเอโซ่หรือไดเอโซ่และยังมีสารประกอบอื่นๆบางประเภทคำถามต่อไปก็คือแล้วโครงสร้างของสารเหล่านี้เป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงแตกตัวให้ radical ได้สารประกอบพวกเปอร์ออกไซด์หมายถึงสารประกอบที่มีออกซิเจนเกิดพันธะกับออกซิเจนส่วนสารประกอบพวกเอโซก็จะมีพันธะไนโตรเจนกับไนโตรเจนที่เป็นพันธะคู่หลังจากเราได้โครงสร้างแล้วก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโมเลกุลเหล่านี้แตกตัวอย่างไรและได้อะไรออกมาหัวข้อที่จะใช้ตอบคำถามว่าพันธะไหนจะแตกก่อนก็คือเคมีคอลบอนดิ้งหรือพันธะเคมีเราทราบว่าพันธะเคมีของอะตอมมีทั้งพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะ3ในพันธะแต่ละชนิดนั้นก็จะมีความยาวพันธะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างอะตอมด้วยเหตุนี้พลังงานความร้อนที่ใช้ทำลายพันธะเหล่านี้จึงไม่เท่ากันด้วยเช่นในการสลายพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนต้องใช้พลังงาน348กิโลจูลในขณะที่จะทำลายพันธะ CH จะใช้มากถึง413กิโลจูลนั่นหมายความว่าในการสลายโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนพันธะที่จะแตกสลายก่อนก็คือพันธะคาร์บอนกับคาร์บอนนั่นเองเรามาดูโครงสร้างของเปอร์ออกไซด์ตัวนี้และดูว่าพลังงานพันธะแต่ละพันธะนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คาร์บอนกับคาร์บอน348กิโลจูลคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่ากับ413กิโลจูลพันธะคาร์บอนกับออกซิเจนมีค่าเท่ากับ358กิโลจูลพันธะออกซิเจนกับออกซิเจนมีค่าเท่ากับ146กิโลจูลและพันธะสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือพันธะ OH มีค่าเท่ากับ463กิโลจูลจากพลังงานพันธะตรงนี้เราจึงตอบได้ว่าเมื่อให้ความร้อนแก่อินิเชเตอร์ประเภทเปอร์ออกไซด์พันธะ OO นี้จะแตกออกก่อนเพื่อนและได้เป็นแรดิคอลออกมานักศึกษาพอจะทำนายได้หรือไม่ว่าเม
มื่อใช้อินิเชเตอร์ประเภทเอโซแล้วการแตกตัวจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำถามต่อไปคือความร้อนที่ให้แก่อินิเชเตอร์ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และอินิเชเตอร์ทุกตัวใช้ความร้อนเท่ากันใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เปอร์ออกไซด์ถึงแม้จะมีพันธะ O กับ O ทุกตัวเหมือนกันแต่ความสามารถในการแตกตัวไม่เท่ากันความสามารถในการแตกตัวนี้ก็คือค่า KD ซึ่งเป็นค่าคงที่นั่นเองนอกจากนี้การสลายของ Initiator เป็นแบบ First Order จึงบอกสมบัติการแตกตัวของ Initiator ในรูปของ Half-Life ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า KD Half-Life คืออะไร Half-Life คือเวลาที่ทำให้ Initiator แตกตัวไป 50%นั่นหมายความว่าหากอินิเชเตอร์มีประสิทธิภาพสูงและทุกตัวเข้าทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์เราก็จะได้สายโซ่โพลิเมอร์100เส้นณเวลา T half นั้นและเมื่อเวลานานขึ้นอินิเชเตอร์ก็จะแตกตัวมากขึ้นจึงทำให้ได้ผลผลิตของโพลิเมอร์มากขึ้นนั่นเองจากตารางนี้จะเห็นว่า half life นอกจากขึ้นอยู่กับชนิดของ Initiator แล้วยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นพลังงานจลของสารก็สูงขึ้นจึงแตกตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเอง BPO หรือ Benzoyl Peroxide นิยมใช้มากในห้องปฏิบัติการมี Half-Life ที่อุณหภูมิ70องศาเท่ากับ7ชั่วโมงและเมื่อใช้อุณหภูมิ100องศาจะมี Half-Lifeเพียง19นาทีนั่นหมายความว่าถ้าเรานำา initiator ตัวนี้ไปทำปฏิกิยา polymerization ที่อุณหภูมิ100องศาก็มีความเป็นไปได้เพราะโมโนเมอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมักมีปริมาณน้อยการถ่ายเทความร้อนเราสามารถควบคุมได้แต่ไม่เหมาะสำหรับผลิตโพลิเมอร์สเกลใหญ่เพราะปฏิกิยานี้เป็นปฏิกิยาคายความร้อนอาจจะควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนี้อาจจะทำให้น้ำหนักโมเลกุลไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะปฏิกิริยาเกิดเร็วเกินไปข้อมูลนี้จะเห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อศึกษาทางไคเนติกส์ในทางปฏิบัติสารตัวนี้นิยมใช้ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70-85 องศาเซลเซียสส่วนเปอร์ออกไซด์ด้านล่างนี้สังเกตว่า Half-Life ที่อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นหมายความว่าจะต้องทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง